สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำมิสแกรนด์ฟาดหน้าสน.กลายเป็นผู้ต้องหาเต็มตัวปมวิจารณ์นายกความคืบหน้าจากกรณีนายอภิวัฒน์ขันทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งให้ดำเนินคดีกับนางสาวพัชรพรจันทรประดิษฐ์อายุ23ปีหรือน้ำมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020หลังออกมาคอลเอาท์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดน้ำมิสแกรนด์พร้อมนวัฒได้ให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบเจ้าหน้าที่ยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทั่งเวลา 13:30 น.นางสาวพัชรพรจันทรประดิษฐ์และนายนวัฒอิสระไกรศีลได้เดินทางมาถึงสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งพร้อมเดินขึ้นโรงพักไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางพนักงานสอบสวนในข้อหาดูหมิ่นโดยการโฆษณาเช่นเดียวกับนางสาวดนุภาคณาธีรกุลหรือมิลลิแรปเปอร์สาวที่ถูกแจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่5สิงหาคม2564ภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางสาวพัชรพรได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาใน3ฐานความผิด1หมิ่นประมาท2หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและ3ในความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งตนเองนั้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าหลังจากนี้ก็ยังคงเดินหน้าเป็นกระบอกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลต่อไปไม่หวั่นแม้จะถูกดำเนินคดีซ้ำทั้งนี้ยืนยันว่าการกระทำของตนไม่มีเจตนาที่จะทำลายรัฐบาลแต่ต้องการสะท้อนความจริงเช่นเรื่องของวัคซีนที่ประชาชนไม่สามารถเลือกที่จะฉีดได้ส่วนขบวนการหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะทำการรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการมีคำสั่งในวันที่6กันยายน64หากอัยการสั่งตนก็พร้อมที่จะติดคุกเช่นเดียวกันขณะที่นายนวัฒระบุว่าวันนี้มาในฐานะผู้อํานวยการกองประกวดมิสแกรนด์ทั้งนี้การที่นางสาวพัชรพรได้ออกมาพูดความจริงแต่กลับเป็นการถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทนายกและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพราะเราทุกคนเป็นผู้จ่ายภาษีและให้คุณเอาไปบริหารสั่งจ่ายในการบริหารประเทศแต่กลับไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานได้หรือรัฐควรสำนึกและพิจารณาตัวเองว่าผลงานที่ทำมามันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าประเทศดิ่งลงเหวขนาดไหนนอกจากนี้น้ำได้โชว์มือถือว่าได้ทำการปั๊มลายนิ้วมือเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรียกได้ว่าตนกลายเป็นผู้ต้องหาเต็มตัวทั้งนี้ทางด้านพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าสำหรับคดีนายอภิวัฒน์ขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งให้ดำเนินคดีกับศิลปินดาราจำนวน3รายมิลลิหรือนางสาวดนุภาคณาธีรกุลน้ำมิสแกรนด์หรือนางสาวพัชรพรจันทรประดิษฐ์และนายยุทธเลิศสิบประภาคเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ชื่อดังซึ่งขณะนี้นางสาวดนุภาและนางสาวพัชรพรได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่นายยุทธเลิศยังไม่ได้รับการติดต่อว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันไหนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ